จากการพบพิรุธเครือข่ายยาเสพติดนำชาวเขาสวมบัตรประชาชนคนไทยจนนำไปสู่การตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและก็พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเครือข่ายนี้เป็นขบวนการค้ามนุษย์ที่นำเด็กมาเลี้ยงดูเพื่อให้ลักลอบขนยาเสพติดนะคะล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ไปลงพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีค่ะเพื่อตรวจสอบจุดเริ่มต้นของผู้ที่ถูกสวมบัตรในเครือข่ายนี้เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมติดตามจากรายงานของคุณนริศราคินิมานค่ะแฟ้มสูติบัตรช่วงปี2520ถึง2525ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีถูกนำออกมาตรวจสอบหลัง DSI ต้องการหาครอบครัวของนายถาวรสมจิตที่ถูกสวมบัตรประชาชนจากนายอาจงแซ่ลู่เครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญเพื่อหาความเชื่อมโยงวงจรทุจริตบัตรประชาชนอาจจะมีการเอาไปถ่ายเอกสารหรือการไม่เก็บเข้าที่เดิมของเราก็คือสรุปคือตรงนี้ไม่เจอเนี่ยตรงนี้ไม่เจอสาเหตุที่ต้องการตรวจสอบเพราะ DSI พบความผิดปกติในเอกสารเบื้องต้นพบมีการย้ายที่อยู่ถึง5ครั้งโดยเริ่มจากในจังหวัดลพบุรี2ครั้งจังหวัดสุรินทร์1ครั้งและจังหวัดเชียงใหม่2ครั้งซึ่งแม้ก่อนหน้านี้เจ้าบ้านที่ถูกสวมบัตรประชาชนจะให้ข้อมูลกับไทย PBS ว่าไม่ได้ติดต่อนายถาวร นานเกือบ30ปีแต่เหตุใดจะมีการย้ายชื่อของนายถาวรไปด้วยทุกครั้งเบื้องต้น DSI สันนิษฐานว่าเจ้าบ้านอาจมีส่วนในการกระทำผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการจากการนำเสนอเงินของเครือข่ายทุจริตที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีอีกข้อสนับสนุนคือเมื่อมีการสอบถามอดีตผู้ใหญ่บ้านในช่วงปีที่บ้านถูกสวมบัตรประชาชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกลับได้รับข้อมูลว่าไม่คุ้นเคยกับบ้านเลขที่หลังดังกล่าวและเมื่อให้ดูรูปหน้าเจ้าบ้านรวมถึงสอบถามชื่อและนามสกุลก็ไม่มีใครคุ้นเคยคนอยากจะรู้หมดครับคนอยากจะรู้หมดกันรู้หมดพี่ย้ายมาทางบ้านเลยไหมเนี่ยครับปกตินามสกุลอะไรในหมู่บ้านที่เรารู้คนอยากจะรู้หมดนะเห็นหน้าก็ต้องคุ้นแหละเห็นหน้าก็ต้องคุ้นหน้าเราแต่นี่คุ้นไหมจ๊ะมันไม่คุ้นเลยอ่ะเพื่อการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด DSI นำบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกับนายถาวรรวมถึงมีชื่อบิดาเหมือนกันและอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันในจังหวัดลพบุรีมาสอบถามแต่ก็ได้รับการยืนยันว่าไม่มีใครรู้จักนายถาวรและคนในบ้านที่นายถาวรมีชื่ออยู่ถ้าอย่างนั้นเคยเห็นพวกนี้บ้างไหมดูค่อยๆเปิดหน้าทีละดูนะไปเปิดนั้นดูทีละแผ่นเลยรู้จักไหมไม่ได้คนแถวบ้านเลยไม่มีจ้ะไม่รู้จักเลยจ้ะในขณะเดียวกันไทย PBS ได้รับข้อมูลล่าสุดจากตำรวจว่านายอาจงที่ใช้ชื่อนายถาวรก่อนหน้าถูกจับกุมมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยวิธีการซื้อตัวเด็กเพื่อนำมาดูแลก่อนไปขอเงินสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศโดยมีเด็กที่ถูกนายอาจงนำมาเลี้ยงถูกจับในขบวนการขนยาเสพติดเช่นกันไล่ซื้อเด็กในท้อง 100,000 บาทท่านนอก1ขวบ2ขวบเนี่ย 200,000บางทีก็ต่อแสนแน่เพื่อที่เอามาอยู่ในมูลนิธิของเขาตอนนี้เขาอยู่ระหว่างดำเนินการของบประมาณจากต่างประเทศโดยที่ว่าเขาทำเป็นนักบุญประจำหมู่บ้านครับแม้ว่านายเอกมรที่ถูกจับในชาเปน่ะก็ซื้อมาแต่ว่าโตมาก็มาทำเกี่ยวกับยาเสพติดจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏหากนายอาจงไม่ถูกจับการกระทำความผิดทั้งเครือข่ายยาเสพติดและการค้ามนุษย์จะขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันการทำงานของเจ้าหน้าที่จะยากเพิ่มขึ้นตามเพราะมีการฟอกตัวเพื่อหลบเลี่ยงส่วนประเด็นสำคัญหลังจากนี้คือ DSI จะตรวจสอบเจ้าบ้านที่พบว่ามีการสวมบัตรของนายอาจงมีส่วนรู้เห็นหรือไม่เพราะหากได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็จะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทุจริตบัตรประชาชนเพิ่มเติมและอาจนำไปสู่หัวหน้าเครือข่ายทุจริตบัตรในคดีนี้นริศราคินิมานไทย PBS รายงาน